ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเว็บ110ไอนะครับสีแดงดำนะครับตัวนะครับที่2นะครับกับตัวรองท็อปนะครับผมจะพามาดูความแตกต่างนะครับระหว่าง2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวกลางทั้งคู่นะครับก็จะมีเท้าความก่อนเนาะจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับจะมีเริ่มต้นนะครับเป็นดัมเบลนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็สตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่ผมถ่ายอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับล้อซี่ลวดนะครับดิสเบรกหน้านะดัมเบรกหลังนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับดิสเบรกหน้านะครับดัมเบรกหลังสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับมีทั้งมือทั้งเท้านะครับตัวนี้แล้วก็ตัวท็อปนะครับล้อแม็กสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าล้อแม็กนะครับก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสีแดงดำนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ครับมันต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็ค่านะครับต่างกันกี่บาทนะครับเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับให้ทุกท่านนะครับช่วยดูด้วยนะครับเผื่อผมมองไม่ครบนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับดูด้านหน้าเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับด้านหลังสีดำนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับไฟท้ายนะครับก็หลอดมีไส้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายครับตัวนี้ยังไม่ใช่ LED นะครับเป็นเรื่องยางไฟท้ายนะครับขอดูอีกนิดนึงนะครับยางนะครับยางก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เพื่อความชัวร์นะครับก็รูปทรงดีไซน์นะครับเหมือนเวฟตัว2019หรือ2020นะครับที่เป็นตัวไฟหน้า LED นะครับรูปทรงเหมือนกันนะครับไฟเบอร์ผมว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับทั้งหมดแหละนะครับจับลงจับหลังนะครับครบนะครับนี่รอบคันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันตรงแค่นะครับสตาร์ทมือนะครับดูเรือนไม้นะครับดูเรือนไม้นี่เรือนไม้นะครับตัวท็อปไปตัวรองท็อปนะครับตัวนี้อันนี้ตัวที่2นะครับต่อจากตัวเริ่มต้นนะครับกุญแจเหมือนกันนะครับไม่มีสตาร์ทมือนะครับส่วนตัวนี้มีสตาร์ทมือนะครับเรื่องราคานะครับที่ต่างกันอยู่ประมาณ 3,000 นะครับต่างกันอยู่ประมาณ 3,000 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตารางการผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูจุดเด่นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ Honda ให้มานะครับก็มีไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับ1จุดนะครับแล้วเครื่องยนต์ใหม่นะครับ U-box ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้นะครับเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับไม่มีสายไม้แล้วนะครับก็อ่ะเดินดูเลยนะครับเหมือนกันไหมครับดูสติ๊กเกอร์นะครับลายนะครับเหมือนกันเปียบเลยนะครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับก็เลือกดูดีนะเลือกดูดีๆนะครับเพราะว่ามันต่างกันแค่สตาร์ทมือนะครับกับไม่มีสตาร์ทมือแค่นั้นเองนะครับแต่สีอะไรเหมือนกันนะครับดูลายนะครับลายด้านหน้าอ๋อ FI ก็เขียน FI เหมือนกันตัวนี้เป็นแดงสดมากเลยนะครับแดงสดมากเลยนะครับสวยงามครับว้าวก็แดงดำนะครับหลายๆท่านคอมเมนต์อยากดูมากนะครับอยากดูมากนะครับก็เอามาให้ดูเลยครับความแตกต่างก็ล้อก็เป็นขอบ17นะครับเป็นซี่ลวดนะครับดิสเบรกหน้านะครับผมบอกเลยว่ายางนะครับหลายๆท่านเห็นแล้วก็งงๆเนาะว่าทำไมผมได้ IRC นะครับผมได้ V Rubber นะครับผมถามมาแล้วนะครับคือไม่เกี่ยวกับรุ่นรถนะครับคือมันแล้วแต่ปีช่วงที่ Honda เขาผลิตนะครับเราอาจจะได้ IRC หรือว่าอาจจะได้ V Rubber นะครับแล้วแต่นะช่วงที่รถผลิตนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเกียร์ยางเท่ากันนะครับทาง Honda เขาบอกมาแบบนี้นะครับว่าเกียร์ยางเท่ากันนะล้อหน้าเบอร์ยางนะครับ70/90นะครับขอบ17นิ้วนะครับซี่ลวดนะครับดิสเบรกหน้านะครับล้อหลังนะครับ80/90นะครับขอบ17นะครับดัมเบรกนะครับโชคหลังก็เหมือนกันสีเทาสีบอนนะครับสีบอนนะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับสวิงงามก็เป็นสีบอนนะครับทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีการบอกการรักษายางนะผมจะพูดทุกคลิปเลยนะครับสำหรับการรักษายางนะครับอยากให้เติมลมยางนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆท่านบอกว่ายางรุ่นนู้นไม่ดีรุ่นนี้ไม่ดีนะครับถามว่ามันดีอ่ะมันดีทุกรุ่นแหละครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่เราใช้นะครับหลายๆท่านใช้แล้วไม่ค่อยเติมลมนะครับ
รอให้ยางแตกก่อนนะครับค่อยมาเติมลมอะไรประมาณนี้ครับผมดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ารถถ้ายางจะใช้งานจริงๆครับ2ปีเหลือเลยครับยางนะครับถ้าเราเติมลมบ่อยๆนะครับหลายๆครั้งนะครับเดือนนึงสักครั้งนึงก็ยังดีนะครับก็จะรักษายางให้ใช้ได้นานขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับนี่อายุการใช้งานก็2ปีนะครับยางนะครับเดี๋ยวดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะก็จะมีนี่กล่องยูบ็อกใหญ่นะครับกล่องยูบ็อกใหญ่นะครับแบตเตอรี่ยาไอที่ใหม่นะครับแล้วก็ถังนะครับถัง5ลิตรนะครับ5ลิตรเลยนะครับตัวนี้ก็อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่70พูดทุกคลิปแต่ก็ลืมทุกคลิปนะครับ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดมากนะครับนี่นะครับการรับสมุดรับประกันนะครับอยากให้เปิดดูนิดนึงนะครับทุกท่านผมย้ำผมก็พูดทุกคลิปแหละสำหรับสมุดรับประกันนะครับก็มีหลายท่านมาบ่นบอกว่ารถมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทาง Honda เขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับเนี่ยอ่านนิดนึงนะครับถ้าเราตามเงื่อนไขนะครับบอกเลยเคลมได้ทั้งหมดนะครับอะไรของ Honda นะครับไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยอยากให้ทุกท่านดูแลรถนิดนึงนะครับนะครับมันจะมีบอกเลยนะครับนี่เช็คระยะอะไรเงี้ยครับทำตามเงื่อนไขนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินเองนะครับในการเปลี่ยนอะไรนะครับก็ช่วงรับประกันเนาะ3ปีกับ5ปีโอ้5ปีนานนะครับผมว่ารถคันนึงใช้5ปีแล้วก่อนจะถึง5ปีแล้วรถมีปัญหาผมว่าเคลมได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะรถ5ปีแล้วไอ้สัตว์พูดไม่คิดรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเล็กนะครับก็ดูแลนิดนึงนะครับรถมันอยู่กับเราอีกนานนะครับช่วงรับประกันก็ดูแลนิดนึงนะครับก็ต่างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ราคานะครับเดี๋ยวราคาเทียบให้ดูเลยนะครับว่าต่างกันกี่บาทนะครับทั้งหมด4สีนะครับตัวทั้งตัวก่อนรองท็อปนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับมีทั้งหมด4สีเหมือนกันนะครับแต่ตัวอันนี้ผมเอาราคาตัวเก่ามาให้ดูนะครับราคาขายเท่ากันเลยนะครับราคาขายเท่ากันเลยนะครับก็คือตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับราคาตัวรองก่อนรองท็อปนะครับหรือว่าตัวถัดจากตัวเริ่มต้นนะครับก็ 4,500 บาทนะครับก็เงินดาวประมาณนี้นะครับอันนี้คือดาวล้านนะครับอันตารางบนนี้คือดาวล้านนะครับด้านล่าง12งวด 4,200 นะครับ24งวด 2,480 นะครับ36งวด 1,520 บาทนะครับไฟแนนซ์ใช้เงิน9บาทนะครับส่ง 2,385 บาทนะครับใช้เงิน9บาทนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมด4สีนะครับรอรถผมจะทยอยทำให้หมดทุกสีนะครับนี่ของแถมแต่อันนี้มันเป็นรูปเก่าเนาะมันเป็นรูปรุ่นเก่านะครับแต่ราคาเดียวกันนะครับก็เบอร์โทร0819779592นะครับมาดูราคาตัวรองท็อปนะครับตัวนี้แค่เพิ่มขึ้นมาแค่สตาร์ทมืออย่างเดียวนะครับต่างกันอยู่ 3,000 บาทนะครับอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่างครับก็ใช้เงินดาวเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 บาทนะครับส่ง12งวด 3,800 นะครับ24งวด 2,240 นะครับ36งวด 1,600 นะครับเงินแนนนะครับใช้เงิน9บาทนะครับใช้เงิน9บาทส่ง 2,480 บาทต่างกันแค่100เดียวเองนะครับถ้าใครใช้เงิน9บาทนะครับต่างกัน100เดียวนะครับสีเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็เหมือนทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวให้เดินดูอีกรอบนึงนะครับเผื่อใครเห็นแล้วมันมีความแตกต่างนะครับติ๊กเกอร์อะไรเหมือนกันเลยนะครับยางต่างแค่สตาร์ทมือกับยางนะครับยางก็ผมบอกแล้วแหละนะยางมันแล้วแต่ปีนะครับปีที่ Honda ผลิตนะครับช่วงที่ Honda ผลิตแล้วกันเนาะใช้คำว่าช่วง Honda ที่ผลิตนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตัวนี้นะครับหลายๆคลิปก็พูดไปเยอะแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเทียบให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับท่อกันร้อนท่ออะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างแค่ยางแล้วก็สตาร์ทมือนะครับแค่นั้นเองเครื่องยนต์นะครับเหมือนกับซุปเปอร์คัพนะครับเหมือนกับซุปเปอร์คัพนะครับต่างแค่สีนะครับต่างแค่สีของตัวฝาครอบนะครับหม้อสูบเหมือนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับสวยครับสวยสวยงามมากนะครับ
ก็เรือนใหม่ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเรือนใหม่ก็บอกเลยนะครับเรือนใหม่ตัวนี้นะครับไม่มีนาฬิกานะครับไม่ต้องถามหานะครับไม่มีทุกรุ่นนะครับไม่มีนาฬิกานะครับก็มีบอกเกียร์บอกน้ำมันในถังนะครับแล้วก็บอกกิโลเมตรนะครับแล้วก็เข็มนะครับตัวนี้เป็นเข็มนะครับมันไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะเป็นเข็มวิ่งนะครับแต่ว่าเป็นไฟฟ้าเป็นตัวไอ้นี่เนาะผมก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันใช้เข็มอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดแล้วกันนะครับความเร็วนะครับก็ใครอยากดูสีไหนต่อไปนะครับหรือว่าใครอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับก็สำหรับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็พูดผิดถูกอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับพอดีรายละเอียดเรื่องตัวรถผมก็ไม่ได้แบบเก่งมากมายเนาะก็หาข้อมูลให้ทุกท่านดูนะครับเพื่อในการตัดสินใจในการซื้อนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม